เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับผมได้นำสาระความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพมาพูดคุยกันในคลิปนี้เป็นเรื่องของภูมิคุ้มกันบำบัด นะครับซึ่งเป็นเทรนใหม่ในการรักษามะเร็งซึ่งวันนี้นะครับรักษามะเร็งได้หลายโรคแล้วก็เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายนะครับในหลายๆโรงพยาบาลเนี่ยก็มีการนํามาใช้ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการวิจัยโรคมะเร็งหรือ IARC ขององค์การอนามัยโลกได้ระบุว่า ในปี2020เนี่ยจะมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งมากกว่า10ล้านคนต่อปีและกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยอยู่ในทวีปเอเชียและจะมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่เพิ่มขึ้นราว20ล้านคนต่อปีนะครับโดยสาเหตุหลักๆเนี่ยมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่ระวังหรือไม่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเท่าที่ควรในอดีตเนี่ยนะครับการรักษามะเร็งมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไป เช่นการผ่าตัดการฉายรังสีการให้เคมีบำบัดหรือยาคีโมแต่ที่เป็นที่นิยมมากขึ้นในโลกตะวันตกและโลกตะวันออกในขณะนี้นะครับก็คือการรักษาด้วยวิธีการภูมิคุ้มกันบำบัดจริงๆแล้วนะครับในร่างกายของเราเนี่ยมีเซลล์ที่ผิดปกติเหมือนเซลเล์มะเร็งเกิดขึ้นในทุกๆวันนะครับแต่ด้วยกลไกของร่างกายเนี่ย ทำให้เซลล์มะเร็งไม่มีการพัฒนากลายเป็นโรคมะเร็งเพราะเซลล์ผิดปกติจะทำลายตัวเองหรือถ้าหลุดลอดจากการทำลายตัวเองเนี่ยก็จะมีเซลล์ภูมิต้านทานของร่างกายมาทำลายเซลล์มะเร็งทำให้โอกาสที่เซลล์มะเร็งเนี่ยจะกลายเป็นโรคมะเร็งเป็นไปได้ยากขึ้นนะครับถึงแม้ว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยจะสามารถป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้ แต่ปัญหาที่สําคัญของมะเร็งบางชนิดนะครับก็คือมันมีความสามารถที่จะระดมภูมิคุ้มกันหรือสั่งห้ามไม่ให้เม็ดเลือดขาวที่เปรียบเสมือนทหารประจําตัวของร่างกายเนี่ยเข้ามาทําลายเซลล์มะเร็งได้เซลล์มะเร็งหลายชนิดจึงสามารถหลบซ่อนและแพร่กระจายได้นะครับหลักการสําคัญของยามะเร็งที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันก็คือเมื่อเซลล์เกิดความผิดปกติ จนกลายเป็นเซลล์มะเร็งเนี่ยจะมีผิวเซลล์แตกต่างออกไปซึ่งเม็ดเลือดขาวสามารถแยกแยะได้และคอยคาสิ่งแปลกปลอมก่อนที่จะโตขึ้นมาเป็นก้อนนะครับแต่ในคนไข่าบางคนเนี่ยเซลล์มะเร็งมีความแข็งแรงขึ้นภูมิคุ้มกันร่างกายแย่ลงเซลล์มะเร็งจึงสามารถพัฒนาตัวเองสร้างสารขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยมองเห็นว่า เซลมะเร็งเป็นสิ่งแปลกปลอมทำให้ไม่เกิดการทำลายเซลล์มะเร็งหลักการสำคัญของยาภูมิคุ้มกันบำบัดก็คือการเข้าไปเพิ่มประสิทธิภาพให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยสามารถมองเห็นว่าเซลมะเร็งเป็นสิ่งแปลกปลอมเพิ่มกลไกการออกฤทธิ์ทำให้เม็ดเลือดขาวมีประสิทธิภาพมากขึ้นจนสามารถฆ่าเซลลมะเร็งได้นะครับที่สำคัญก็คือการรักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดเนี่ยมีผลข้างเคียงน้อยกว่า เมื่อเทียบกับการรักษาด้วยเคมีบำบัดซึ่งออกฤทธิ์ทำลายทั้งเซลล์ปกติและเซลล์มะเร็งสำหรับมะเร็งที่รักษาให้หายได้ด้วยยาภูมิคุ้มกันบำบัดเนี่ยนะครับมีอยู่ประมาณ10ชนิดได้แก่มะเร็งผิวหนังเมลานมามะเร็งต่อมน้ำเหลืองบางชนิดมะเร็งปอดมะเร็งศีรษะและลำคอมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะและระบบทางเดินปัสสาวะมะเร็งไตมะเร็งตับมะเร็งเต้านมบางชนิด มะเร็งกระเพาะอ,อาหารที่ดื้อต่อ,อยาเคมีบำบัดและมะเร็งลำไส้บางชนิดอย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดเนี่ยจะได้ผลดีเป็นที่นิยมในวงการแพทย์ที่รักษามะเร็งแต่ก็มีผลข้างเคียงอยู่บ้างนะครับจากการที่เม็ดเลือดขาวเนี่ยมีความสามารถมากเกินไปเช่นทำให้ผิวเป็นผื่นลำไส้อักเสบท้องเสียปอดอักเสบ รวมถึงอาจส่งผลกระทบให้ไทรอยเนี่ยทำงานมากหรือน้อยเกินไปหรือน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้นะครับการพิจารณาเลือกใช้ยาภูมิคุ้มกันบำบัดเนี่ยนอกจากแพทย์จะดูตามชนิดของมะเร็งแล้วเนี่ยระยะของมะเร็งก็มีผลต่อการเลือกใช้ยาเช่นกันโดยยาภูมิคุ้มกันบำบัดเหมาะสำหรับการใช้รักษามะเร็งระยะที่3-4มถึง4มากกว่ามะเร็งในระยะที่1ถึง2นะครับ โดยมีตัวอย่างสถิติของการรักษาด้วยยาภูมิคุ้มกันบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งผิวหนังเมลานมาที่เดิมมีอัตราการมีชีวิตรอดหรืออยู่ได้นานถึง3ปีเนี่ยมีอยู่ประมาณ5%เแต่เมื่อมีการใช้ยาภูมิคุ้มกันบำบัดเนี่ย ทำให้อัตราการมีชีวิตรอดถึง3ปีเพิ่มขึ้นเป็น42%นะครับและก็ยังพบว่าผู้ป่วยมะเร็งผิวหนังเมลานมาระยะ4ซึ่งเซลเล์มะเร็งกระจายไปยังปอดตับและกระดูกได้รับยาภูมิคุ้มกันบำบัดประมาณ1ปีครึ่งสามารถควบคุมให้โรคสงบโดยไม่มีผลข้างเคียงและกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ เช่นเดียวกับผู้ป่วยมะเร็งไตที่ได้รับการรักษาด้วยยาภูมิคุ้มกันบ,บําบัดประมาณ1ปีก็สามารถใช้ชีวิตประจําวันได้โดยไม่มีอาการแทรกซ้อนรวมถึงผู้ป่วยมะเร็งปอดที่เดิมเนี่ยมีการรอดชีวิต5ปีอยู่ที่6%แต่การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบ,บําบัดเนี่ยทำให้สัดส,ส่วนการมีชีวิตรอดถึง5ปีของผู้ป่วยมะเร็งเพิ่มขึ้นเป็น15เเนตนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่น่าแปลกใจนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยการรักษาด้วยยาภูมิคุ้มกันบําบัดได้กลายเป็นที่แพร่หลายในวงการแพทย์ผู้รักษามะเร็งทั่วโลกด้วยเหตุผลที่เห็นได้ชัดนะครับว่าทําให้การรักษามะเร็งดีขึ้นมีผลข้างเคียงน้อยลงผู้ป่วยมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยปัจจุบันเนี่ย ยาภูมิคุ้มกันบำบัดหลายตัวเนี่ยได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาให้สามารถใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทยได้นะครับอย่างในประเทศไทยนะครับท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์เอกพบศิละชัยนันหัวหน้าสาขาวิชามะเร็งวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีก็ได้ให้คำอธิบายไว้นะครับว่าภูมิคุ้มกันบำบัด ก็คือการใช้ภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยมาเป็นหน่วยรบต่อสู้กับมะเร็งซึ่งโดยปกติแล้วร่างกายของเรามีเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ทำหน้าที่หลักในการสร้างภูมิคุ้มกันและคอยจัดการกับสิ่งแปลกปลอมในร่างกายอยู่แล้วนะครับเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ทำหน้าที่หลักในการสร้างภูมิคุ้มกันมะเร็งเรียกว่ามเม็ดเลือดขาวชนิดทีเซลล์ส่วนเซลล์มะเร็งก็คือเซลล์ที่มีการกลายพันธุ์และถือเป็นสิ่งแปลกปลอมในร่างกายเช่นกันนะครับ แต่เซลล์มะเร็งเนี่ยมีความสามารถในการหลบหลีกภูมิคุ้มกันทําให้เกิดเป็นโรคมะเร็งในที่สุดนะครับต่อมาเนี่ยก็มีการค้นพบนกลไกที่เซลล์มะเร็งใช้หลบภูมิคุ้มกันจึงทําให้สามารถหาวิธีนําภูมิคุ้มกันเนี่ยมาใช้เป็นแนวทางใหม่ในการรักษาโรคมะเร็งได้นะครับ สิ่งที่ทําให้ภูมิคุ้มกันบ,บําบัดต่างจากการรักษามะเร็งชนิดอื่นๆก็คือภูมิคุ้มกันบ,บําบัดเนี่ยไม่ได้ทําลายเซลล์มะเร็งโดยตรงแต่กระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ไปทําลายเซลล์มะเร็งอีกทอดหนึ่งในขณะที่การรักษาด้วยเคมีบ,บําบัดหรือ,อยานั้นมุ่งเป้าไปที่ผลการทําลายเซลล์มะเร็งโดยตรงเป็นหลักนะครับ นี่ก็เป็นข้อมูลจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์เอกภพบศิรชัยนันนะครับหัวหนา้าสาขาวิชามะเร็งวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของยาภูมิคุ้มกันบําบัดนะครับปัจจุบันเนี่ยก็เป็นที่แพร่หลายนะครับแล้วก็ช่วยให้มะเร็งหลายๆชนิดเนี่ยรักษาหายได้นะครับซึ่งวันนี้นะครับก็เป็นที่นิยมในทั่วโลก เพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับก็สามารถสืบค้นข้อมูลได้นะครับวันนี้เนี่ยมีหลายๆแห่งในประเทศไทยที่ทำการรักษาด้วยยาภูมิคุ้มกันบำบัดนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ